ร้านอาหารบ้านบุ๋ยร้านอาหารบ้านๆตกแต่งด้วยข้าวของธรรมดาธรรมดาแต่บรรยากาศแสนจะเป็นกันเองและอบอุ่นเสิร์ฟอาหารไทยสูตรคุณแม่แท้ๆของคุณบุ๋ยเชษฐวุฒิกลิ่นอายของความผูกพันของคนในบ้านถ่ายทอดผ่านอาหารเมนูดูง่ายๆแต่รสชาติอร่อยเวอร์วังอลังการที่เด็ดก็คือพะโล้ต้มเค็มของบ้านบุ๋ยก็จะมีรสเค็มอยู่ปลายๆหากยังคงรสหวานเข้มข้นอยู่ในทีไข่ต้มพะโล้ก็เนื้อแน่นมาพร้อมกับเนื้อหมูที่มีมันน้อยถูกน้ำซุปพะโล้แทรกซึมเข้าไปทุกอนุไม่ว่าจะเคี้ยวคำไหนก็ได้รสพะโล้ต้มเค็มอย่างเต็มที่ฝากตัวฝากทองไว้ที่บ้านบุ๋ยได้เลยรับรองอร่อยฟินเฟอร์เวอร์วังอลังการแน่นอนฮะบุ๋ยอร่อยครับนี่ตอนนี้หิวแล้วหิวแล้วแม่ทำกับข้าวรอเลยครับเนี่ยพี่บุ๋ยบ้านบุ๋ยนี่อยู่ที่ไหนบ้านบุ๋ยอยู่ที่ช่างชุยนะครับคอนเซ็ปต์คือเป็นอาหารบ้านๆฝีมือแม่พิมพ์ทำนี่แหละครับเหมือนแบบแม่มาทำให้ที่บ้านคือประมาณนี้เลยมีไก่ทอดมีเมี่ยงดอกบัวบัวกันเดี๋ยวแต่อันนี้ผมสงสัยมีดอกบัวครับมีดอกบัวค่ะมีบัวหลวงก็ใช้กินดอกบัวเนี่ยเหรอใช่ค่ะใช่ชิมได้เลยครับเป็นดอกบัวกันกินได้ครับแทนที่จะใช้ใบชะพลูใช่พี่ลองดูมันจะมีความหอมของดอกบัวด้วยโอ้โหโต๊ะเกือบแม่แล้วนี่อะไรครับที่มีปลาข้างหน้าเนี่ยครับชูชีปลาทูค่ะชูชีปลาทูปลาทูที่ไหนให้ตัวเท่านี้ฮะปลาทูมีแพมาส่งค่ะอ๋อมีแพมาส่งร้านเปิดกี่โมงปิดกี่โมงครับเปิดตั้งแต่11โมงครับปิดประมาณ3ทุ่มครับเปิดทุกวันป่ะเปิดทุกวันปิดวันพุธวันเดียวครับปิดวันพุธครับให้แม่เปิดทุกวันได้ไหมใช่ปิดวันพุธครับนี่แสดงว่าแซงแม่อยู่ร้านทุกวันป่ะครับอยู่ร้านทุกวันอยู่ทุกวันทำไม่จำเป็นอ๋อคอยคุมนะแม่เนาะอยู่ห่างจากบ้าน5นาทีเองร้านอ๋อเหรอใช่หรือว่าทำธุรกิจใกล้บ้านสบายพี่เป๊กเคยไปกินไก่ทอดไก่ทอดของพี่บุ้ยเนี่ยเป็นไก่ทอดที่ขึ้นชื่ออยู่แล้วแล้วก็ไปเปิดที่ช่างชุยเนี่ยก็คือมีอาหารอื่นๆที่แม่ทำกินหลายอย่างมากมากเฮ้ยจะลองกินดูไอ้นี่ก่อนเมี่ยงเนี่ยแหละที่ไม่เคยกินกินดอกบัวมาก่อนในชีวิตใช่นี่คือครั้งแรกของการกินดอกบัวคุณผู้ชมเป็นไงไล่ฟังอร่อยอ่ะมันไงอ่ะมันมันมีหอมดอกบัวด้วยนะแม่แล้วสูตรพวกนี้แม่มาจากไหนครับแม่ทำตั้งแต่เด็กๆแล้วหอมนิดนึงคนโบราณนะคะเขาหนุ่มสาวจีบกันเขาบ้านสาวก็จะทำเมี่ยงบัวไว้รอหนุ่มเวลาคุยกันก็ค่อยๆอะไรเงี้ยแม่พูดต้องมีเขินด้วยเหรอแม่แต่มันมีความหอมของใบของกลิ่นดอกบัวใช่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 ต้องเป็นออร์แกนิกนะครับแกงส้มค่ะแกงส้มแกงส้มแกงส้มสูตรคุณแม่ตำเราประเด็นนะครับมีใส่กะปิด้วยนะครับนี่ตำตำสบายดีนี่กุ้งลุยสวนค่ะกุ้งลุยสวนคืออะไรอ่ะแม่ส่วนพริกก็แบบสูตรแม่เองสูตรคุณแม่เองซึ่งถ้าใครอยากจะรู้ว่ามีเมนูอะไรนะซึ่งต้องบอกว่ามีหลากหลายมากติดตามได้ใน Facebook บ้านบัวเรสตอรองนะคะเงินนั้นนี่จะมีเมนูหลากหลายมากราคาราคาประมาณเท่าไหร่ครับประมาณพี่บอยราคานี่คือจะเอาใช้ว่าประมาณคืออันนี้ว่า200ต่อหัวอิ่มอ๋อเหรอใช่ใช่ของอร่อยเลยเหนียวก็ร้อยกว่าบาทละใช่โอ้ยให้เต็มที่ให้เต็มที่ไม่ว่าแขนเลยพี่กบนี่แต่พะโล้นี่พะโล้พะโล้เลยสูตรโบราณนะคือถ้าพะโล้ทำแป๊บเดียวสีจะไม่ได้อย่างนี้อันนี้เหมือนพะโล้ตุ๊ดจีนใช่3วัน3คืนใช่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 ขาดไม่ได้เลยไก่ทอดหอมเจียวส้มตำเมี่ยงบัวหลวงพะโล้แม่พะโล้แม่อันนี้คือพะโล้แม่คืออาหารเมนูเราไม่เยอะอยู่แล้วเราอาศัยเมนูที่แม่ทำได้ถนัดที่ได้อร่อยแล้วก็ให้ทุกคนได้กินกันอยู่แล้วอุ้ยช่างช่วยเวลาต่างชาติไปเที่ยวไปแวะร้านคนจีนเยอะคนจีนเยอะอธิบายกันไม่ยากเหรอโอ้โหมีดอกบัวมันมีรูปไงอ๋อไม่มีรูปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณมีเพื่อนเพื่อนชาวต่างชาติถ้ามาเที่ยวเนี่ยไปถ่ายรูปที่ช่างช่วยแล้วแวะไปที่ร้านนี้บ้านบัวฟังกลิ่นโซนนะครับเปิดตั้งแต่11โมงยัน5ทุ่มเลยอยู่แล้วแต่ว่าร้านเราเปิด11โมงครึ่งถึง3ทุ่มนะครับช่างช่วยปิดวันพุธนะครับคุณผู้ชมครับเบอร์โทรศัพท์นะคะเดินทางง่ายๆลงถนนสิรินธรขึ้นทางด่วนลงสิรินธรเลยนะคะหรือว่าโทรไปสอบถามเบอร์นะคะหยุดทุกวันพุธเท่านั้นนะคะที่เบอร์นะคะ0626289692นะคะขอบคุณมากค่ะคุณว่าอาหารอร่อยมากค่ะคุณโดนกันไม่หวานใช่ใช่ไม่หวานใช่ไหมคะพี่ลองชิมพี่น้ำปลาด้วยอันนี้เด็ดสุดครับพี่น้ำปลาไม่เหมือนพี่กับพะโล้ใช่พะโล้หวานหวานตัดเปรี้ยวเปรี้ยวเค็มหน่อยคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเรานี่นะคะจะชิมแล้วก็ทานอาหารกันต่อนะคะคุณผู้ชมก็ใครอยากชิมไปที่ร้านได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกเรากินกันต่อเพราะเวลาขอบคุณมากที่มาชิมนะครับขอบคุณแม่ด้วยนะครับและขอบคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่เปิดโอกาสให้แซ่บเรายามบ่ายแบบนี้แล้วสัปดาห์หน้าเราพบกันต่อกับคุยแซ่บโชว์ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับอร่อยจริง
จริงไหมไปไปเลยคุณผู้ชมคะกำลังดูสนุกเลยค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากดูอะไรสนุกๆแบบนี้นะคะกดที่นี่เลยค่ะ Subscribe Orange Mama ค่ะ